าการร่วมกับปผ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพกู้ภัยประจำปี2566ที่ห้องประชุม1สารกลางจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพกู้ภัยประจำปี2566โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำนวน5คนแบ่งเป็นกู้ชีพ3คนและกู้ภัย2คนซึ่งประกอบไปด้วย1นายไตรศักดิ์ศรีนอกนิติรัตน์อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสาภัย2นางสาวกนกพรลาดเราเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการ3นายโรจน์เพ็งนารีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนายอภิสิทธิ์นิดใหม่และนายเฉลิมชัยนาคสุโภอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยนายอเนกพงคูณทรัพย์สินประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการพร้อมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายโรจน์เพ็งนารีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนายโรจน์เพ็งนารีที่ทำงานด้านจิตอาสาด้วยความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละณบริเวณหน้าวิหารศาลองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการนะฮะไม่ใช่เพราะว่าทำไมร่วมด้วยช่วยกันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเบอร์แล้วก็ผูกพันดีใจเป็นส่วนหนึ่งของการทำดีสำหรับสังคมและที่ขาดไม่ได้มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรการที่เป็นองค์กรที่สร้างให้ผมได้มีวันนี้ในสิ่งที่ใจอยากจะทำให้ประชาชนมีความสุขและขอบคุณครอบครัวผมบุญหลวงที่ทำให้ผมผลักดันให้ถึงปัจจุบันนี้ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าขาร้อนThank you.